ท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินธรประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งวันนี้ท่านได้ให้เกียรติเป็น keynote speaker ให้กับเรางานมหิดลรวมพลคนทำสื่อครั้งที่6กู้วิกฤตโควิด-19ในวันนี้ครับท่านจะมาคุยให้เราฟังในหัวข้อมาตรฐานการศึกษาออนไลน์และทิศทางการศึกษาของประเทศครับขอเรียนเชิญครับได้เชิญผมมาร่วมเสวนาวันนี้ครับผมคิดว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องโควิดนะครับซึ่งกำลังยังเป็นวิกฤตที่เข้มข้นแล้วก็มีผลต่อเราอย่างมากนะครับผมวันนี้ก็จะมาสื่อกับพวกเราอยู่เป็น2ประเด็นหลักๆนะประเด็นแรกคือเรื่องของเรื่องที่ทางฟังผู้จัดประชุมอยากให้พูดเรื่องมาตรฐานการศึกษาออนไลน์นะฮะผมเข้าใจว่าผมเป็นประธานกรรมการการอุดมศึกษานะครับแต่จริงๆเนี่ยคนที่รับผิดชอบโดยตรงคือคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งเจอท่านปลัดสรณิชท่านเพิ่งบอกว่าเพิ่งมีคำสั่งแต่งตั้งมาสดๆร้อนๆนะกำลังจะเริ่มมาทำงานนะครับเป็นคนรับผิดชอบเรื่องมาตรฐานโดยตรงนะครับซึ่งคงให้เวลาเขาอีกนิดหนึ่งนะฮะผมไปดูเนี่ยมันมีมาตรฐานเรื่องการเรียนออนไลน์เนี่ยเก่ามากแล้วประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับก็ซึ่งต้องปรับใหม่ต้องรีไวซ์ใหม่เรื่องนึงที่อยากจะมาสื่อพวกเราคือเรื่องของทิศทางการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะหลังโควิดนี่จะเป็นอย่างไรนะครับผมอยากให้พวกเราดูภาพนี้นิดหนึ่งนะฮะว่าโควิดนะครับตอนนี้ทั่วโลก14ล้านกว่าคนแล้วนะครับและยังมีเคสใหม่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าทุกวันนะฮะแม้บอกประเทศไทยตอนนี้50กว่าวันแล้วที่ไม่มีเคสใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศเราไม่มีเชื้อนะครับเรายังมีเชื้ออยู่เพียงแต่ตอนนี้เราโชคดีว่าเราช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างดีทำให้เชื้อเนี่ยมันไม่แพร่ออกไปนะครับเราควบคุมได้ดีแต่ตราบใดที่ประเทศทั่วโลกยังมีการติดเชื้อวันละ 200,000 กว่าเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกครับผมยังยืนยันว่าเรามีรอบ2แน่นอนนะครับถ้าท่านดูในสไลด์นี้นะฮะจะเห็นว่าเราเจอระลอกแรกไปแล้วแล้วเราทำได้ดีมากเราใช้ค้อนทุบลงมานะครับตอนนี้ไปเป็นช่วงที่เราผ่อนปลนต่างๆมีผ่อนปลนไป4รอบ5รอบนะครับตอนนี้มันกลับมาแน่นอนเพียงแต่ว่าขอให้กลับมาระลอกน้อยๆให้เราสามารถที่จะดูแลได้ให้ทรัพยากรทางการด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรืออุปกรณ์การแพทย์เราสามารถที่จะควบคุมได้ตรงนี้นะครับมันต้องอยู่กับเราไปอีกแน่นอนนะครับถามว่าจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนนะโรคระบาดคือโรคระบาดนะครับโรคระบาดมีหลายรอบแน่นอนนะครับถ้าเราสามารถมียารักษาได้ดีก็จะเป็นอันที่จะช่วยให้ควบคุมโรคได้และลดอัตราตายตอนนี้ก็ยังไม่มียาที่เป็นมาตรฐานนะครับนะฮะเรื่องยารักษายังไม่มียามาตรฐานเพราะฉะนั้นโรคโควิดเนี่ยจะหมดไปได้เนี่ยหนึ่งคือเมื่อเราต้องพบวัคซีนครับแต่วัคซีนเนี่ยไม่ใช่เกิดวันนี้พรุ่งนี้นะฮะผมยืนยันได้เลยว่าอีกปีหรือปีครึ่งครับฝ่าจะมีวัคซีนมาใช้ได้จริงอันที่สองก็คือเราติดเชื้อกันไปเรื่อยๆจนมีภูมิคุ้มกันถ้ามีภูมิคุ้มกันมากกว่า 70% ของประชากรหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยก็จะสามารถที่ทำให้ควบคุมโรคนี้ได้ก็จะกลายเหมือนเป็นโรคตามฤดูกาลไปซึ่งเราตัวนี้ยังไม่ถึงตอนนั้นนะครับนะฮะยังไม่ถึงตอนนั้นที่จะมีภูมิคุ้มกันระดับนั้นเรามีตอนนี้เรามีภูมิคุ้มกันประมาณสักประมาณสัก 3% เองของประเทศเรานะครับยังห่างไกลมากครับและสุดท้ายอีกอันนึงก็คือไวรัสมันกลายพันธุ์ตัวมันเองจนมันระบาดต่อไม่ได้ยุติไปเพราะฉะนั้นก็เรียนท่านว่าเราจะต้องอยู่กับโควิดนี่นะครับไปอีกอย่างน้อยเนี่ยปีครึ่งคืออย่างน้อยนะครับนะฮะแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับผมอยากให้ท่านดูภาพนี้นะว่าตอนนี้ผมอยากแบ่งเป็นสัก4ระยะนะฮะว่าในประเทศไทยเราเจอโควิดเนี่ยระยะที่1คือระยะที่มีการแพร่เชื้อแล้วเราก็ควบคุมโรคเนี่ยเรามันผ่านไปแล้วนะครับใช้เวลามาสัก3เดือน5เดือนที่ผ่านมาระยะที่2ก็คือช่วงนี้เราผ่อนคลายใช่มั้ยครับนะฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในระยะที่3เป็นระยะที่เราจะเริ่มฟื้นตัวปรับตัวนะครับกับสถานการณ์เรื่องโควิดเนี่ยซึ่งระยะนี้ผมเรียกว่า new abnormal นะเป็น new abnormal หมายว่าเราต้องอยู่กับไอ้สิ่งที่มันเราไม่คุ้นเคยเลยต้องใส่แมสตลอดเวลาออกนอกบ้านต้องล้างมือบ่อย
จะอยู่ใกล้ๆกันคนหมู่มากอะไรก็ทำไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติแต่เราต้องอยู่กับมันนะครับเพราะเชื้อมันยังไม่หมดไปแล้วจะไประยะที่4คือจะเป็นระยะที่เรียกว่าเป็น new normal จริงๆว่าเป็นระยะที่เราปรับตัวของสังคมของโครงสร้างเศรษฐกิจต่างๆซึ่งยังมาไม่ถึงนะตอนนี้ช่วงประมาณนี้ถึงสิ้นปีนี้เรากำลังอยู่ในระยะที่3ก็หวังว่ามันจะอยู่แค่สิ้นปีนะแล้วเราอยากให้ต้นปีหน้ามันเป็นระยะที่4ไปว่าให้เราปรับเป็น new normal ซะนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะช่วยกันดูแลตรงนี้อย่างไรนะครับนะฮะนี่ผมเองอยากจะแชร์กับพวกเรานะครับว่า post covid เนี่ยเรื่องการศึกษาในพวกอุดมศึกษาเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญ2สิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นและมากๆคือ1การจัดการศึกษาของเราเนี่ยต้องมี social distancing แน่นอนว่าในระบบการศึกษาเราเนี่ยนะครับเราจะมีนักศึกษาเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยเรามหาลัยจะทำอย่างไรที่จะดูแลตรงนี้ว่าไม่ให้เขาอยู่กันแน่จนไปก็คือไม่ให้เขาสามารถที่จะแพร่เชื้อไปได้ถ้าเขาไปติดเชื้อมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดต่อไปอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนั่นคือว่าเราจะจัดการเรียนการสอนแบบเดิมก็ไม่ได้แหละจะจัดคลาสเป็น200 300 500คนมันผิดหลักการ social distancing งั้นตอนนี้แน่นอนทุกคนก็จะมุ่งไปเรื่องของออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแชร์กับท่านว่าเราจะทำไงให้เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มที่มันมีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับนี่คือ2หลักใหญ่ที่เราต้องคิดนะฮะในช่วงที่การจัดการศึกษาต่อไปข้างหน้าแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องหลักสูตรครับว่าเราจะใช้หลักสูตรแบบเดิมเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ครับมันไม่ตอบโจทย์ post covid มันไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มาอย่างเร็วมากตอนนี้เพราะนั้นตอนนี้หลักสูตรเนี่ยจะต้องปรับใหม่ต้องให้ตอบโจทย์นะครับผู้เรียนตอบโจทย์ตลาดแรงงานนะครับที่แน่นอนก็คือว่าหลักสูตรจะต้องเป็นหลักสูตรซึ่งมีการบูรณาการระหว่างหลายๆสาขาวิชาร่วมกันเป็น transdisciplinary นะครับนะฮะและการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราต้องมุ่งเน้นว่าจะทำไงให้เขาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะตอนนี้เราไม่อยากให้เด็กมามหาลัยเยอะๆนะครับเขาต้องเรียนรู้ได้ตนเองเป็น self-directed learning ส่งเสริมให้เขาคิดวิเคราะห์เองได้เป็น entrepreneurial thinker และเขาจะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเป็น lifelong learner เพราะอะไรเพราะว่าความรู้มันแป๊บเดียวมันล้าสมัยแล้วนะครับและมีอะไรต่างๆที่จะต้องใช้องค์ความรู้ในการที่แก้ปัญหาต่างๆเขาจะต้องเรียนรู้ใหม่ไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับประเทศให้กับสังคมได้อีก2ทักษะที่ผมอยากจะเน้นกับพวกเราคือเรื่อง digital skill ครับว่า digital skill เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็น backboneของการใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าเป็นแบ็คโบนของการทำงานนะครับทำอย่างไรที่จะให้นักศึกษาเรามีดิจิทัลสกิลอย่างดีที่ไปตอบโจทย์นะฮะการทำงานในอนาคตข้างหน้าได้เขาต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นะครับและที่สำคัญก็คือเขาต้องมี business model skill ก็คือทักษะที่เขาต้องทำธุรกิจเพราะทุกอย่างเนี่ยท่านหนีไม่พ้นเรื่องธุรกิจแม้จะเป็นเรื่องการศึกษาว่าเราต้องอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยนะครับนะฮะและที่สำคัญก็คือเราเองต้องหวังใหญ่นะว่าเราต้องสร้างคนไทยเนี่ยให้เป็นคนไทยที่มีความรู้ทักษะทักษะอย่างสูงต้องเป็นคนไทยระดับโลกนะครับเป็น global Thai citizen ได้ให้ไปอยู่หรือแข่งขันให้ก็ได้ในโลกนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำของพวกเราว่า essential component ของ online learning คืออะไรอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์เอา PowerPoint ทำอย่างดีสวยหรูแล้วยัดลงไปในเว็บแล้วบอกเป็นออนไลน์ learning นี่คือไม่ใช่นะครับออนไลน์ learning essential component สุดคือ content ครับเนื้อหาครับว่าจะดีมีคุณภาพทันสมัยเป็นหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและของประเทศตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและต้องปรับเปลี่ยนให้ไวด้วยหลักสูตรมันต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะแข่งคนอื่นได้นะครับสำคัญเราต้องดีไซน์ออนไลน์ learning ให้เป็น experience based ครับหรือเป็น project based และจะมุ่งเน้นว่าต้องสร้างให้เป็น competency based ด้วยนะไม่ใช่เน้นแต่องค์ความรู้นะครับและสิ่งที่ผมอยากจะย้ำคือว่ามันจะต้องเป็น distinctive competence ด้วยคือหมายความว่าคุณต้องมีเก่งสักอย่างคุณต้องสร้างหลักสูตรออนไลน์ให้คุณเป็น
เป็นจิ๋วแต่แจ๋วสุดเป็นต้นนะครับนะในเรื่องกระบวนการของออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามักจะละเลยแล้วไม่ได้ทำคือเราบอกโอเคคุณก็เข้าเว็บไปคุณนะฮะเรียนตามออนไลน์ไปแต่อันหนึ่งที่เขาทำมาในต่างประเทศและยืนยันว่ามีประโยชน์มากคือว่างานที่จะมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ออเรนเทชันกับนักศึกษาเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่อยู่บอกให้นักเรียนไปเข้าเว็บเลยเรียนออนไลน์เลยตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเป็นเรื่องที่ต้องวางรากฐานให้เขาเข้าใจว่าเขาจะต้องเรียนอย่างไรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญและสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเราจะต้องมอนิเตอร์อยู่ตลอดว่านักเรียนมันเรียนจริงป่ะนะฮะ Are students learning อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับและสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีการประเมินว่าออนไลน์ learning นี่มันมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นผมอยากจะยกประเด็นหลักๆในเรื่องของ essential component ของออนไลน์ learning นะครับปัจจัยความสำเร็จอันนี้ผมว่าสำคัญในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาและเป็นอาจารย์เนี่ยนะเรารู้ว่าออนไลน์ learning เนี่ยถ้าคุณไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้ไม่มี self motivation ไม่มีวินัยตัวเอง self discipline นะครับไม่มีความอดทนเขาจะเรียนไม่ได้หรอกครับมันไม่เหมือนเรียนในห้องเรียนเขาเรียนบนที่นอนที่บ้านเรียนใต้ต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มี3สิ่งนี้นะมันจะไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนและสุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องมีความใฝ่รู้ที่อยากจะเรียนรู้นะครับและมหาลัยจะเอื้อสภาพแวดล้อมและ ecosystem ในการเรียนออนไลน์อย่างไรไม่ว่าจะเป็นในมหาลัยเองหรือถ้าเขาอยู่ที่บ้านและสุดท้ายอันหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงกันมากก็คือว่ามันจะต้องมีแฟนซิลิเตอร์ครับว่าเป็นผู้ที่ช่วยกระตุ้นหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยเรียนหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอมือถือเนี่ยโดยที่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาด้วยเราจะแฟนซิลิเตอร์เขาได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยความสำเร็จนะครับที่ผมอยากให้พวกเราจะต้องไปพิจารณาแล้วจะช่วยกันจัดการตรงนี้นะครับอันหนึ่งคือเรื่องมาตรฐานเนี่ยผมเองพยายามไปรีวิวมาทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยมาตรฐานเรื่องออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานที่เป็นอันที่ว่าเป็นเอสเตอร์บิทแล้วไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องของแต่ละสถาบันไปกำหนดกันเองแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าในเซสชันถัดไปเนี่ยท่านผู้รู้ทางด้านไอทีทางด้านอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยน่าจะพูดในรายละเอียดกับผมได้ดีกว่าแต่ผมเป็นชุดจะพูดเชิงหลักการไว้นะครับว่านี่ผมเอา National Standard for Quality Online Learning ซึ่งเป็นองค์กรกลางของสหรัฐอเมริกามาให้นะมาให้ดูนะครับเขาเนี่ยเน้นเป็น3อันหลักๆคือว่ามาตรฐานเรื่องออนไลน์ทีชชิ่งมาตรฐานของออนไลน์โปรแกรมและมาตรฐานของออนไลน์คอร์สคือตัวหลักสูตรว่า3อันนี้มันมีมาตรฐานซึ่งเราจะต้องคำนึงถึงและต้องจัดการนะครับนะฮะท่านลองเปิดเข้าไปดูได้นะครับสิ่งที่เขาเน้นว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญเรื่องของ quality standard ของออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยเขาเน้นอยู่4ประเด็นนะหนึ่งก็คือความพร้อมของอาจารย์ของมหาลัยที่จะจัดการเรื่องออนไลน์เลิร์นนิ่งให้กับนักศึกษารวมทั้งความพร้อมของนักศึกษาด้วยนะครับอันที่สองก็คือตัวหลักสูตรครับตัวคอนเทนต์ว่าคุณจะต้องดีไซน์คอนเทนต์ให้ดีให้ทันสมัยให้ตอบโจทย์ผู้เรียนอย่างไรจะดีลิเวอร์เขาได้อย่างไรนะครับให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลแน่นอนเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ของมหาลัยเรื่องของตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากว่าเราต้องจัดอินฟราสตรักเจอร์ใหม่นะฮะไม่ใช่แค่มานั่งจัดเมื่อมีคอมให้มีเน็ตให้แค่นั้นไม่พอนะเพราะเราต้องไปเน้นเรื่องของ learning management system ตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราจะต้องมานั่งคิดคำนึงกันใหม่มาวางระบบกันใหม่ว่าจะส่งเสริมเรื่องการออนไลน์ learning อย่างไรนะครับนี่คือเป็นมาตรฐาน4ประเด็นหลักนะฮะใน National Standard ของอเมริกานะครับที่เขาแนะนำไว้นะครับอันหนึ่งเนี่ยผมลงไปดูยกตัวอย่างให้ท่านดูนะครับว่าอย่างเรื่องของหลักสูตรหรือคอร์สเนี่ยนะฮะเขาแนะนำว่าสำคัญว่าคุณจะดีไซน์ยังไงให้มันตอบโจทย์นะครับผู้เรียนนะอันนี้เป็น Standard ที่เขาเอามาใช้ในการประเมินนะครับว่าหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานไหมเขาไม่อยู่8องค์ประกอบนะฮะผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่ยกตัวอย่างมาให้ท่านดูว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่า
เราจะต้องลงไปดูในรายตรงนี้แล้วไปช่วยจัดการนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องของมาตรฐานในของการเรียนออนไลน์จริงๆนะผมจบพาร์ทแรกนะครับในเรื่องของว่าเรานะฮะจะทำอย่างไรให้ออนไลน์เนี่ยเป็นออนไลน์เลิร์นนิ่งที่มีมาตรฐานอันนี้ผมยังพูดเรื่องทิศทางการศึกษาของประเทศเราเนี่ยตอนนี้แน่นอนว่าเราคงต้องเอาโควิด-19 เนี่ยสถานการณ์ตัวนี้เป็นตัวตั้งนะฮะเป้าเราตอนนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นการเรียนการสอนในระบบปกติอีกต่อไปแล้วเพราะอย่างที่ผมย้ำนะว่าโควิดอยู่เราอย่างน้อยอีกปีครึ่งแน่นอนหรือแม้แต่โควิดจบก็จะมี emerging disease ตัวใหม่มาอยู่ดีแล้วมันจะมาเร็วขึ้นด้วยมันต่อไปข้างหน้าเนี่ยการจัดการศึกษาเนี่ยทิศทางก็จะเป็นเรื่องของ new norm ของ education หรือเป็น new normal education จะทำอย่างไรนะฮะจะมีปัจจัยหลักๆอยู่3อันนะครับนะฮะว่าท่านจะต้องจัดการเรื่องของ new normal education เนี่ยมี3ปัจจัยหลักหนึ่งก็คือ to S safety นะฮะ to S safety S แรกก็คือ student ครับว่าท่านจะจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความปลอดภัยอย่างไรจากโรคการติดต่อไม่ใช่บอกมันติดเชื้อได้ไม่ให้โดนอย่างนี้รับไม่ได้นะเราเป็นมหาลัยด้านสุขภาพด้วยนะครับนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำไงว่าคุณเราจะต้องไปจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างไรที่จะให้มีคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นหลักเอสที่สองคือ staff ครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับนี่คือเป้าแรกนะครับของ new normal education เป้าที่สอง non crowded ครับก็คือต้องมี social distancing เราจะมาจัดการศึกษาแบบเดิมให้นักศึกษามาอยู่กัน500คน 1,000 คนอยู่ในห้องเดียวกันทำไม่ได้นั่นนะครับอันนี้ผิดจากมาตรการของด้านสาธารณสุขแน่นอนทั่วโลกนะครับและแน่นอนการเกิดเรื่องโรคระบาดนะฮะการบอกให้ไปเน้นเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราต้องหนึ่งถือว่าจะทำให้เกิดมี education equity เกิดความเสมอภาคความเท่าเทียมได้อย่างไรนักศึกษาแต่ละคนพื้นฐานไม่เท่ากันนะครับมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจไม่เท่ากันบางคนบอกจะให้มีแท็บเล็ตมี Wi-Fi ดีๆเขาก็ไม่มีแล้วเขาจะเรียนได้อย่างไรตรงนี้เป็นตัวสำคัญนะฮะเราต้องให้นักศึกษาทุกคนเข้าถึงได้แบบมีคุณภาพที่ดีและเรื่องความเสมอภาคเป็นสิ่งที่มหาลัยต้องคอนเซิร์นนะครับเพราะนั้นการที่จะบรรลุ3เป้านี้นะครับให้เป็น New Normal Education เนี่ยผมแนะนำ2อย่าง1ก็คือท่านจะต้องรีดีไซน์ Education ใหม่นะครับตั้งแต่เรื่องของ Infrastructure จะทำอย่างไร Workflowจะใช้ workflow เหมือนเดิมไม่ทำไม่ได้นะครับเรื่องการพัฒนาคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เองหรือสายสามศูนย์จะทำอย่างไรเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดเพิ่มเติมทีหลังที่สำคัญอันนี้นะครับว่าในการรีดีไซน์เรื่อง education เนี่ยจะต้องเน้นเรื่องของ stratify student นะฮะว่าเราจะตอบโจทย์นักศึกษาอย่างไรไม่ใช่เป็นเหมาโหลอีกแล้วนะครับเพราะนักศึกษามีความต้องการไม่เท่ากันนะครับจะต้องจัดเป็น personalized higher education นะครับเรื่องของ quality and standard คุณภาพและมาตรฐานครับมาตรฐานนี่คือเป็นโครงหรือเป็นกฎระเบียบที่เป็นคอยคุมนี่คือคำว่า standard หรือมาตรฐานแต่ความว่า quality คือตัวในครับเนื้อในของตัวหลักสูตรหรือการจัดการเรียนสอนว่ามันมีคุณภาพไหมมันอยากให้ท่านจะต้องมีความเข้าใจและต้องถ่องแท้เรื่อง2อันนี้นะครับคุณภาพมาตรฐานนี่คือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่เลยนะครับและเป็นหัวใจสำคัญว่าคุณจะแข่งคนอื่นได้หรือเปล่าและสุดท้ายเราจะต้องมีการประเมินผลนะครับ evaluation และจะต้องรู้ว่า value ของการจัดการเรียนการสอนหรือผลสัมฤทธิ์มันคืออะไรผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับนักศึกษาเกิดกับมหาลัยเกิดกับประเทศชาตินะครับนั้น4ประเด็นหลักๆนี้เรื่องของการ design education เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราไปคิดต่อนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิด normal new normal education ได้คือ digital solution ครับนะฮะซึ่ง digital solution เนี่ยผมจะ leave ไว้เดี๋ยวให้เซสชั่นถัดไปเขาคงจะลงในรายละเอียดนะครับว่าแน่นอนท่านหนีไม่พ้นหรอกครับนะฮะเรื่อง digital platform นะฮะเรื่อง
Resource and Data Management และที่สำคัญคือเรื่อง Monitoring จะทำอย่างไรที่จะให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานตรงนี้นะครับนะครับงั้นผมก็ฝากสไลด์นี้ไว้นะครับว่านี่คือหัวใจสำคัญที่เราต้องทำสองอย่างคือ Redesign เรื่องของ Education กับการที่จะเอา Digital Solution เนี่ยมาตอบโจทย์เรื่องของ New Normal Education นะครับนะมันทิศทางการเรียนการสอนเนี่ยในอนาคตของประเทศในอนาคตเนี่ยแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยคนจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับได้เรียนได้มีความรู้ทักษะก็ไปทำงานเมื่อทำงานความรู้ทักษะใหม่ก็กลับมาเรียนใหม่คือจะคู่ขนานกันไปจะเป็นลูปซึ่งจะวนไปวนมาอยู่ตลอดจะไม่มีการเรียนครั้งเดียวแล้วจบนะครับจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันหมายอะไรต้องปรับตัวว่าเป็นหมายอะไรของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัยและความสำเร็จของการของคนในข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับปริญญาอีกแล้วมันขึ้นกับว่าเราจะสร้างศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยให้เขาเอาความรู้ไปใช้ทำงานประยุกต์กับสถานการณ์ใหม่ๆแก้ปัญหาให้กับประเทศปรับตัวได้ตลอดเวลาตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิตและช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องพึ่งปริญญานี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันปรับที่สำคัญผมว่ามหาลัยเนี่ยจะต้องสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงครับตอนนี้ทุกองค์กรหรือประเทศจะต้องการคนที่เก่งมีความรู้ทักษะอย่างสูงไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เขาสามารถมีศักยภาพในการที่จะแข่งกับคู่แข่งได้แข่งกับโลกนี้ได้นะครับนะฮะแน่นอนกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องเป็น blended learning แน่นอนมันไม่ใช่ออนไลน์อย่างเดียวนะออนไลน์อย่างเดียวมันไม่ได้มาทดแทนในทุกอย่างนะครับมันมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ด้วยกันซึ่งจะต้อง blended ไปด้วยกันแล้วที่สำคัญมันต้องเป็น intense working related learning นะครับมันต้องทำเป็นการเรียนรู้ด้วยทำงานไปด้วยเรียนรู้จากการปฏิบัติจากการทำงานจริงท่านต้องเชื่อมโยงกับภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมท่านต้องตอบโจทย์การผลิตและบริการยุคใหม่ซึ่งต้องการเทคโนโลยีใหม่และทุกอย่างตอนนี้มันเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหมดแล้วและทุกอย่างมันอยู่ใน delivery platform หมดแล้วหมายความว่าตอนนี้ท่านจะต้องไปนำส่งให้เขาถึงองค์กรถึงบ้านถึงตัวคนเลยท่านจะทำอย่างไรตรงนี้นะครับก็ฝากไปคิดต่อนะฮะซึ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อจำกัดของออนไลน์เรียนรู้เนี่ยก็คือเรารู้ว่าออนไลน์เรียนรู้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาเรื่องด้านร่างกายและอารมณ์เรื่องของ emotional maturity ซึ่งตอนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเราเกิดโซเชียลและคัลเจอรัลดิสรัปชันจากโควิดเนี่ยอย่างมหาศาลนะครับตรงนี้มหาลัยจะช่วยอย่างไรจะบ่มเพาะเด็กอย่างไรให้มีทักษะอันนี้นะครับนะฮะที่จะไปแก้ไขไปปรับตัวให้อยู่ได้กันสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคตและแน่นอนตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่อง emotional maturity แต่เราจะทำไงที่ว่าเด็กของเราเนี่ยมันจะต้องมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยที่จะไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดเยอะแยะมันต้องการทักษะสำหรับอนาคตนะครับที่จะไปรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าการสอนทางไกลเรื่องออนไลน์เรียนรู้เนี่ยมันไม่สามารถสร้างคุณลักษณะดังกล่าวเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราจะทำอย่างไรนะฮะมันทิศทางแน่นอนว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราเรียนรู้จากการปฏิบัติจากประสบการณ์จริงต้องการเอาทักษะสมรรถนะเนี่ยเอาไปใช้จริงๆเป็นตัวตั้งนะครับเมื่อตอนนี้หลักสูตรที่จะดีไซน์ใหม่เนี่ยท่านเอาทักษะสมรรถนะเป็นตัวตั้งไม่ใช่องค์ความรู้เป็นตัวตั้งอีกแล้วต้องปรับระบบการเรียนเป็นโมดูล่าซิสเต็มครับไม่ใช่เป็นรายวิชาอีกแล้วและไม่ใช่เป็นคณะต่อไปคณะจะต้องมารวมกันไม่มีแบร์เรอร์ระหว่างคณะมันถึงจะเป็นมัลติดิสซิสเปนเนอรี่จริงๆที่จะตอบโจทย์ผู้เรียนนะครับต่อไปผมบอกได้เลยว่าต่อไปการจัดเรียนสอนมาอะไรจะไม่มีการภาคการศึกษาครับจะมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เก็บเป็นไมโครครีเดนเชียลแล้วเอาไปรวมกันได้ถ้าเขาอยากได้ครีเดนเชียลที่จะเป็นปริญญาวิธีการประเมินผลก็จะเปลี่ยนแปลงไปตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่แต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากกระย้ำก็คือว่าการเรียนออนไลน์มันขาดสิ่งที่เป็นปฏิสัมพันธ์มันตรงนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับสภาพแวดล้อมไม่ใช่เป็นสถานประกอบการนะครับหรือคนในสถานประกอบการตรงนี้จะทำอย่างไรอินเทอร์แอคชั่นตรงนี้สำคัญมากนะครับที่จะช่วยนักเรียนเนี่ยให้เรียนและพัฒนาตนเองในด้านต่างๆโดยเฉพาะการบ่มเพาะทักษะในศตวรรษที่11นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นการสร้างกำลังคนในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเราเน้นอยู่ประมาณ8ประเด็นเนี่ย 8-9 ประเด็นก็คือว่าเราเน้นแน่นอนว่าเขาต้องมีความรู้เชิงเทคนิคเป็น hard skill
ขาต้องมีความรู้เรื่อง soft skill ด้วยหรือ 21st century skill ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับการแข่งขันตัวนี้เน้นเรื่อง hyper relevant skill ครับคือความรู้ทักษะที่สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญครับที่มหาลัยจะต้องกลั่นออกมาให้ได้และถ่ายทอดไปให้เด็กให้ได้เขาจะต้องมี professional skill ที่ดีครับในทักษะอาชีพเขา life skill ครับไม่เขาจะไปทำงานคนอื่นยากนะฮะการสื่อสารต่างๆยาก digital skill english proficiency skill นะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญมากและสุดท้ายเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันครับว่าทักษะอันหนึ่งที่เดิมเราไม่ได้เน้นก็คือเรื่องทัศนคติครับ attitude and value ครับว่าให้คุณจะทำยังไงที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จคุณมีคุณค่าอย่างไรคุณทำให้องค์กรมีคุณค่าอย่างไรกับสังคมและประเทศนี้เรื่องของ mindset เรื่อง attitude ครับเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับนะนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าhyper relevant skill สำหรับ Thailand 4.0 เนี่ยนะฮะอย่างเรื่องของทั้งสารเรื่องสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเนี่ยเช่นการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยสูงอายุนะครับ caregiver industry ท่านจะทำอย่างไรนะครับทักษะในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมนะครับทักษะในเรื่องของจัดการเรื่องดิจิตอลข้อมูลดิจิตอลทำอย่างไรเรื่องของโรบอติกนะครับเรื่องของสมาร์ททัวริซึมสมาร์ทฟาร์มิ่งนะฮะเรื่องของการแปรรูปอาหารเรื่องของการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ครีเอทีฟคอนเทนต์เป็นต้นนะครับเป็นสิ่งที่มหาลัยจะต้องเทเลอร์เมดให้กับเด็กนะครับงั้นผมอยากจะจบด้วยสายนี้นะครับว่ามหาลัยต้องปรับตัวนะครับสำหรับผมและผมคิดว่ามันมีเรื่องที่มหาลัยต้องปรับตัวเยอะมากแต่ผมขอ2 อย่างที่ผมคิดว่าเป็นพาร์ทที่สำคัญสุดเลย1คือท่านต้องปรับหลักสูตรครับไม่ใช่ท่านมาสอนออนไลน์อยู่ใช้หลักสูตรแบบเดิมมันไม่ตอบโจทย์ครับผมยืนยันมันไม่ใช่ของจริงมันจะไม่มีคุณภาพไม่ตอบโจทย์ผู้เรียนไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานมันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องคิดใหม่เป็นเปิดหลักสูตรใหม่เปิดสาขาใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานจริงๆปิดสาขาวิชาที่ไม่มีคุณภาพหรือคนเรียนน้อยซะท่านจะต้องมีของจริงนะคือมีคุณภาพครับไม่ใช่เป็นเล่ากล่าวในขวดใหม่ทั้งเนื้อหาและคนสอนเด็กมันจะไหมมันมาเรียนแป๊บเดียวมันก็รู้นะครับว่าอาจารย์ห่วยไม่มีคุณภาพมันมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้เยอะมากที่เขาจะไปเรียนรู้ได้อย่าลืมนะครับว่าไม่โดนใหญ่เท่าไหร่ก็ล้มได้นะครับนะถ้าคุณไม่ตอบโจทย์เขาอาจารย์ที่ยังไม่ได้มีความรู้ใหม่ไม่มีความรู้ชำนาญจริงๆในสาขาใหม่อย่างแท้จริงมหาลัยต้องส่งไปรีสกิลอัพสกิลครับมาสอนสิ่งที่โลกต้องการตอบรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตครับและหนึ่งที่ผมคิดว่าหนึ่งเน้นเรื่องการที่จะต้องปรับหลักสูตรใหม่2คือปรับอาจารย์ครับพัฒนาอาจารย์ครับไปรีสกิลอัพสกิลส่งอาจารย์ไปทำวิจัยไปเป็นที่ปรึกษาไปทำงานให้มีความรู้ความชำนาญด้านนั้นจริงถึงจะมาสอนได้ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราไปคิดนะครับว่าไม่งั้นท่านสู้ใครไม่ได้แน่นอนผมยืนยันแล้วตอนนี้แพลตฟอร์มมันเยอะมากยิ่งเป็นออนไลน์ด้วยนะฮะท่านจะแข่งกับเขาได้อย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะก็อยากจะฝากไว้นะครับนะฮะมันผมเองก็อยากย้ำนะครับในสิ่งที่พระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลท่านเน้นย้ำกับผู้เรามาตลอดแล้วเราก็ถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นคือว่าความสำเร็จของการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้ความรู้มาจะเอาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติได้อย่างไรนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขจินทร์ท่านประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งวันนี้ท่านได้ให้เกียรติเป็นKeynote Speaker ให้กับเราในหัวข้อมาตรฐานการศึกษาออนไลน์และทิศทางการศึกษาของประเทศครับ